ว่าถ้าเกิดเขาจะเข้าจอคือตรงนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันก็มีคนนั้นเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะที่ไหนฮะถนนจันทร์ถนนจันทร์จันทร์20ประมาณนะครับก็มาเจอร้านอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นชาแล้วร้านชาไทยมีแค่นี้จริงๆนะฮัลโหลแล้วก็วิธีการสั่งนะครับผมนี่เลยกดกริ่งด้านบนนั่นคือตรงนี้นะฮะแล้วก็รอเสร็จโทรศัพท์ดังแล้วรับสายสั่งเมนูเครื่องดื่มที่ต้องการนะครับชำระเงินทางช่องล่างขวานู่นแล้วก็รับเครื่องดื่มทางช่องขวาบนนะครับอันนี้คือโทรศัพท์แล้วก็นี่คือช่องที่บอกว่าจ่ายตังค์กับรับของเราลองดูดีกว่าเฮ้ยจะเป็นไงเอาละเอาเลยเดือนปีคิดยังว่าจะเอาเมนูอะไรดังจริงวะโกโก้ก็ได้อะไรก็ได้เอาชาเอาคาปูแล้วกันน้ำสั่งคาปูชิโน่ครับคาปูหมดนะฮะมันเป็นชาน้องลิลลิทที่หนึ่งนะไม่ใส่ครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์มาคุยกันฮัลโหลก็อาจจะมาพร้อมตั้งคอนนะจ๊ะแล้วเราก็ต้องรอชาไม่ต้องรอโอ้ยอย่างไวขอบครับนะไม่ได้นานต้องรอนานทำไมฮะถ่ายตู้เหรอนะก็รสชาติก็ชานมลินนะครับผมก็เหมือนชานมอ่ะนะแต่เรื่องบริการหรือเรื่องหน้าร้านนี่แบบสุดยอดจริงนะเหมาะเป็นร้านที่เหมาะกับคนเจ้าของร้านที่แบบขี้อายหน่อย ออกมาแต่มือ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับ